ลู่วิ่งนิ่มๆ นะคะเป็นลู่ยางนะคะถนอมสุขภาพถนอมข้อเท้าข้อเข่านะคะอากาศก็ดีวันนี้สมารีพาชมบรรยากาศนะคะเดินเล่นที่ศูนย์เยาวชนในวันที่มีหมอกมีลมหนาวนะคะตลอดแนวนี้นะคะจะมีแต่ซุ้มดอกแก้วนะคะตั้งแต่หัวถนนสี่แยกไฟแดงไปจนถึงสุดถนนเลยนะคะจะมีแต่ดอกแก้วเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปดูว่าในศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาเนี่ยมีคนรักสุขภาพมากเลยนะคะเดี๋ยวเดินไปชมบรรยากาศพอดีวันนี้หมอกเยอะหลังจากส่งหลานก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้ผู้ชมนะคะหมอกเริ่มจางแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมดูสิสวยจริงๆต้นไม้เก่าแก่เต็มหมดนะคะนี่ที่เดินที่ลู่วิ่งนั้นเขาลู่ที่เดินอยู่นั้นเป็นยางนะคะเดินแล้วถนอมฝ่าเท้าถนอมข้อเท้าข้อเข่านะคะเห็นไหมคะเนี่ยคนรักสุขภาพเยอะแยะเลยเป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะนู่นผู้ใหญ่เขาก็รักสุขภาพมาลำไทเก็กกันเห็นไหมคะชมบรรยากาศนะคะสถานที่ออกกำลังกายนะคะปอดของคนยะลานะคะมีหลายแห่งนะคะปอดของคนยะลาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลานะคะเห็นไหมคะผู้รักสุขภาพเนี่ยเขาก็จะมาออกกำลังกายลำไทเก็กกันนะคะเห็นไหมคะวันนี้อากาศดีส่งหลานเสร็จก็เลยแวะถ่ายรูปนะคะบรรยากาศเมืองในหมอกนะคะเมืองในหมอกจริงๆนะคะต้นมะขามก็สวยลู่เดินลู่วิ่งนี้ก็ถนอมสุขภาพนะคะนี่ค่ะนุ่มจังลู่วิ่งนิ่มๆ นะคะเป็นลู่ยางนะคะถนอมสุขภาพถนอมข้อเท้าข้อเข่านะคะอากาศก็ดีวันนี้ส่งหลานเสร็จก็เลยแวะเก็บภาพเห็นมีหมอกน่าถ่ายรูปนะคะโอ้ยมันก็ยืดๆอยู่ดูนะคะต้นมะขามก็สวยสวยตุ้มกระดังงานะเนี่ยถ้าออกดอกเนี่ยตอนเย็นๆเรามาเดินนี่หอมหอมนะคะอือสวยนะคะเนี่ยชมบรรยากาศเลยนะคะสวยนะคะเนี่ยตลอดแนวนี้เขาจะมีเครื่องออกกำลังกายเยอะตลอดแนวเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องออกกำลังกายเครื่องยืดเส้นยืดสายนะเห็นไหมคะเครื่องออกกำลังกายเครื่องยืดเส้นยืดสายสวยไหมคะต้นมะขามก็สวยสวยจะเร็วไปอีกหรือเปล่าสมารีมีเวลาก็มาเนี่ยค่ะมาออกกำลังกายนะคะสวยจริงๆเลยดูสิค่ะบังเอิญวันนี้มีหมอกก็เลยอยากถ่ายรูปตรงนี้ซุ้มกระดังงาหอมมากเลยค่ะเราอยู่ทางใต้ลมนะคะกระดังงายังพอมีกลิ่นอยู่นะคะพาเพื่อนๆมาสูดอากาศนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกหมอกลงอากาศเย็นชื่นใจนะคะดูนะคะเนี่ยคนยะลาเขามีความสุขกันอย่างนี้นี่เองนะคะไทยนิยมเต้นออกกำลังกายนะคะเขาก็มีนะคะชมรมเต้นเพื่อสุขภาพสูงวัยดูด้านหลังนู้นนะคะอาคารด้านหลังตรงนี้ก็เป็นชมรมไทเก็กนะคะจะมีผู้สูงอายุไม่สูงอายุหรอกค่ะคนหนุ่มคนสาวนะคะก็มารำไทเก็กกันด้วยนะคะดูบรรยากาศนะคะลมก็เย็นเย็นหมอกก็ขาวนวลเลยช่างแสนสุขจริงๆค่ะอ
มีความสุขนะคะคนยะลานบ้านเมืองสะอาดนะคะผู้คนรักสุขภาพนะคะกลับบ้านแล้วนะคะเราก็จะเดินตามซุ้มดอกแก้วกลับบ้านเราเหมือนกันจริงๆบ้านสุมาลีก็ใช้วิธีเดินก็ได้นะคะเนี่ยเดินมาออกกำลังกายเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะคะบอกแล้วว่าบ้านเมืองของเขาเนี่ยใช้วิธีการเดินได้หมดเลยนะคะไปค่ะเรากลับบ้านกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลากันเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ